Yeah. Danger, move. It's you who need to catch up, Chica. And where is Valk? คุณลีกำลังซุยราเมงอยู่ Slurp slurp. Shouldn't you be trying to kill me? Yes, I'm building anticipation. Anticipation. I'll have to noodle on that one. Come on. Man, you guys are the worst. Legend respawning. Wait, what? Valkyrie back out of station. ดีสไตล์อ่ะทำไมเกิดใหม่เอ้ยเท่จังวะอุ้ยสวยจังแต่แม่งน่าจะเป็นแบบพิมพ์ได้แบบแหละเอาไปเห็นเซนเอาจริงนะแบบเฮ้ยเจียอากิโบว่ะเฮ้ยเจ๋วเจ๋วเอ๊ะหรือแมปใหม่วะทำไมใช่เหรอวะคือมันจะทีมดิสแมทเข้ามา3อันเลยเหรอหรือว่าแมปใหม่เขาติดอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่New Trio Revival New Map New Map Map ใหม่เชียร์เย้แล้วก็เป็นอากิมโบะว่ะ New Weapon ทำไมบอกว่า New Weapon อ่ะ Akimbo has made it to the Outland มาอ่านๆๆๆๆ มีโหมดใหม่คือ Trio Revival Straight Shot Revival มาดูซิว่าโหมดใหม่คืออะไรอยู่ในเกมนานขึ้นด้วยโหมด Revival น่าจะเล่นเกี่ยวกับอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโหมดเกิดใหม่ Without Banner or Respawn Beacon ก็คือจะไม่มี Banner หรือ Respawn Beacon แล้วแต่ถ้ายังมีคนคนหนึ่งเหลืออยู่จะเกิดใหม่เรื่อยๆขึ้นอยู่กับเวลาจนถึงวงที่4แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น Respawn Timer จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ตายและทุกราวก็จะนานขึ้นเรื่อยๆ And if you and another are both downก็คือถ้าทำดาเมจทำคนน็อกหรือว่าฆ่าจะทำให้เพื่อนเกิดไวขึ้นอ๋อเอ้ยแจ๋วจะอยู่ในโหมดพับทรีโอวันที่6เฮ้ยเอ้ยอันนี้เจ๋งนี่เจ๋งอารมณ์ประมาณทรีสไตร์บัตอันลิมิตเหรอวะเอ้ยผมว่าเมคานิกนี้ก็ดีนึกถึงนั่นอะวอลโซนอะแมปใหม่อีดิสทริกเซิร์ฟพังวะเออดีเดี๋ยวรอวันที่2เห็นได้ดูอีกรอบหนึ่งอาวุธใหม่อะกิมโบP2020 คู่หรือว่าโมแซมคู่ในซีซั่นนี้ต้องหา P2020 อันที่2หรือโมแซมอันที่2แล้วมันจะกลายเป็นอะกิมโบโบส
อากิมโบโหมดในโหมดอากิมโบพีทเวนตี้กับโมแซมจะได้ประโยชน์จากการกดยิงออโต้แล้วก็ยิงรัวขึ้น Attachment will be mirrored to second weapon ก็คือไม่มีกล้องใส่กล้องไม่ได้หาแมกกาซีนอันเดียวพอแมกกาซีนไซส์ใหญ่ขึ้นแต่ว่ารีโหลดนานขึ้นเมื่อกดคลิกขวาเป้าจะแคบลงOf back to single version of this weapon สามารถถือปืนเดียวได้ต้องกด select file อ๋อคือถ้าอยากแบบอยากซูมอ่ะอยากซูมแบบซูมจริงๆอ่ะคือใส่กล้องได้แต่ว่าใช้ซูมไม่ได้ว่างั้นอัปเดต Battle Sense Battle Sense นี่เหมือนเคยมีละมันคือ anyway ที่มันเตือนว่าเฮ้ยมีคนนะเว้ยอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเลือดอ๋อแล้วก็มีกรอบเห็นแบบโซโล่New welcome backWelcome Pass and Challenge ก็พวกของแจกมั้ง Challenge อ่ะ New Bot Royal ฮะเขาเป็นผู้เล่นใหม่หรือเพิ่งกลับมาเล่นอ๋อมีด่านมีโหมดบอทให้เล่นแล้วด้วยมันมีแค่8ทีมหมดธรรมดาแหละแค่นี้แหละเอ้ยแต่แมปใหม่ว่ะวิตึกใหม่แมปใหม่เจ๋งนี้ดีวะกำลังเบื่อเลยกิมโบว่ะมีกิมโบให้เล่นเอามานั่งดูอีกรอบไหมอันนี้ซีนิมาติกไม่มีอันนี้เลยมั้งมีแต่ซีนิมาติกใช่ปะหรือว่ามีเกมเพลย์ด้วยวะอันนี้เกมเพลย์อันนี้เกมทางเข้าสองทางฝั่งตรงข้ามมีลงไปด้านล่างตึกกว้างอยู่นะอุ้ยแต่แบบสวยนะแบบสวยนะสวยแบบสวยเลยอะตอนแรกผมนึกว่าเป็นทีมเดธแมทช์เลยเพราะว่าไซส์แม่งไซส์ทีมเดธแมทช์เลยแบบบริเวณแต่ละบริเวณแมปมันจะกว้างป่าววะมันก็ควรจะกว้างนะแล้วแบบเป็นแบบโหมันคือด้วยความที่เป็นทีมไซเบอร์พังอ่ะผมว่าตึกแม่งเยอะแน่ๆเลยว่ะอาจจะเป็นแมปเล็กๆที่มีแต่ตึกก็ได้เป็นไปได้ถ้าเป็นงั้นนี่หนุกอยู่นะไม่รู้เดี๋ยวผมมันน่าจะแบบได้ชุกได้หน่วยเยอะอะกิมโบเป็นปืนเลยครับเป็นแบบทุกหมดมันจะโง่หรือมันจะดีวะอาจจะดีก็ได้นะว้าวเฮ้ยตรงนี้เหมือนไอ้นั่นเลยเหมือนในไซเบอร์พังอะเลเยอร์นี่เลยคิดไฟสปีดแฮมยิงตะกี้ป่ะมันในเทรลเลอร์มันน่าจะยิงได้รัวกว่านั้นแหละโอ้แต่ให้ฟิลไซเบอร์พังมากอะมันดูเป็นแมปที่มีหลายชั้นมากเลยว่ะเอาจริงผมไม่ค่อยชอบแมปที่แม่งมีหลายชั้นแม่งคุมสถานการณ์ยาก okay, โห4ชั้นเหรอนะตึก4ชั้นส่วนตรงจริงๆสิใช่คุณพันธ์จำชื่อไม่ได้มันเป็นแบบตึกๆกว่าเลยอ่ะอยากเห็นแบบกว้างๆอ่ะมีไหมอยากเห็นอ่ะว่าอยากเห็นแบบเลยว่ะรอดูพรุ่งนี้อีกทีนึงโอเคครับเฮ้ยผมว่าคอนเซ็ปต์น่าจะเป็นแมปเล็กของแน่นคนแน่นแล้วก็มีตึกเยอะๆ